ข้อดีของหน้าหนาวที่สาวๆผิวมันชอบมากนะครับข้อที่1เลยครับคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่อากาศร้อนหรือหน้าฝนเนี่ยคนที่เป็นหน้ามันเนี่ยจะหน้ามันเยิ้มเลยแล้วหน้าดูหมองคล้ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอเข้าหน้าหนาวปุ๊บความมันของคุณมันจะถูกลดปริมาณลงแล้วก็จะพอดีงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าหน้าหนาวนะครับคุณจะสังเกตว่าหน้าคุณพอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือแล้วถ้าทำยังไงดีนะครับให้หน้าของคุณเนี่ยมันดูกระจ่างใสนะครับงั้นผมแนะนำครับใช้พวกวิตามินซีอาบูตินครีมหรือว่าพวกไวท์เทนนิ่งแอคทีฟพลัสพวกนี้ทาบนหน้าหน้าคุณก็จะดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับอันที่สองนะครับเวลาที่เข้าหน้าหนาวนะคุณจะสังเกตเห็นว่าสิวต่างๆบนหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นสิวบนหน้าหรือสิวที่หลังสิวที่อกเนี่ยมันจะขึ้นน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะสิวพวกนี้จริงๆมันส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่ต่อมไขมันมันเกิดการอุดตันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดหน้าหนาวขึ้นแล้วทำให้ต่อมไขมันเนี่ยมันค่อยๆผลิตน้ำมันออกมาน้อยการอุดตันก็จะน้อยครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสิวนะครับคุณอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปบีบนะครับเพราะบีบมันจะดำคุณสังเกตไหมถ้าบีบแล้วดำบีบแล้วบางทีอาจจะลามออกข้างๆผมแนะนำแบบนี้ครับคุณเอาครีนด้าเจลทาหลังล้างหน้าเช้าเย็นแล้วคุณก็เอาแอคเน่ครีมแตะแต้มสิวนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างใกล้ๆดูส่วนผสมผมก็พิมพ์คำว่าสิวสอเสือสี่วอแหวนสิวนะครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ดูซิว่าเอ้ยอันเนี้ยพอจะหาซื้อที่ไหนได้แล้วคุณก็ไปหาซื้อครับอันที่สามนะครับที่ผู้หญิงหน้ามันชอบมากเลยนะครับในช่วงที่หน้าหนาวคือคุณจะรู้สึกว่ารูขุมขนคุณจะตีบลงใช่รูขุมขนตีบลงนะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะเห็นรูขุมขนตีบลงปุ๊บสิวเซียนพุ่งออกมาข้างหน้าอย่าบีบสิวเซียนเด็ดขาดนะครับเวลาคุณบีบสิวเซียนเนี่ยสิวเซียนของคุณเนี่ยมันอาจจะออกมาจริงแต่รูมันจะเกิดการบานขึ้นมาเลยแล้วมันมักจะบานนานมากบางทีบานเป็นปีๆ2ปีไม่ยอมยุบเลยดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นสิวเซียนนะครับแม้ว่ารูขุมขนคุณจะตีบลงแล้วเอาพวกโคนหรือพวกแผ่นแปะทั้งหลายนะแปะแล้วก็ค่อยๆลอกเบาๆเบามือนะครับแล้วคุณจะสามารถลอกสิวเซียนมาได้โดยที่ไม่ทำให้ตัวรูขุมขนเนี่ยมันกว้างออกแล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้ามันเป็นช่องว่างไว้ทำไงผมแนะนำแบบนี้ครับคุณอาจจะใช้โทนเนอร์เบอร์4ก็ได้ครับคุณเอาโทนเนอร์เบอร์4เนี่ยเช็ดแล้วปล่อยแห้งนิดนึงเฉพาะตำแหน่งที่เป็นสิวเซียนนะครับแล้วรูขุมขนมันก็จะค่อยตีบลงแค่นั้นเองครับคุณก็จะสามารถทำให้สิวเซียนที่มันโผล่ขึ้นมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยเอาออกได้ง่ายนะครับดังนั้นใครนะครับเป็นสิวหรือเป็นสิวเซียนนะครับจะใช้เหมือนกันครับสิวเซียนใช้โทนเนอร์เบอร์4แต่ถ้าใครเป็นสิวใช้ครีนด้าเจลกับแอคเน่ครีมนะก็พิมพ์คำว่าสิวแล้วกันแล้วก็คุยกับทีมงานถ้าคุณอยากจะดูตัวอย่างแล้วเอาไปซื้อข้างนอกก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสรักคนไทยทุกคนนะครับผมอยากให้คนไทยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของคนหน้ามันนะครับที่น่าจะดีขึ้นดังนั้นเราบำรุงอีกสักนิดนึงหน้าคุณก็จะดีขึ้นเป็นอีก 2-3 เท่าครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เกี่ยวกับความสวยจากภายในและภายนอกเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดอททีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนสวัสดีครับ